Shut up and sit down. ตามเอารถมาขับจนไปหลายที่แล้วนะคะไปลองรถเรียบร้อยแล้วบิลเงินสดก็บิลก็ส่งมาที่บ้านแล้วเราก็ทำเรื่องจ่ายเงินค่ารถที่บ้านนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะจะเป็นทรัสซิสเต็มนะคะHi everyone, welcome to After You Channel Talk Show Part 1. Today I will share you my life or my experience in Switzerland. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ After You Channel Talk Show นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประสบการณ์ชีวิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ Part 1 Talk Show by After You Channel Foreigner guys or foreigner friends don't be worryOr don't be serious. Can you understand my language or not? Because today I will give the translation in this video. Okay, let's start. นะคะเอามาเริ่มกันเลยนะคะว่าประสบการณ์ชีวิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยมิสซิเจนหรือว่า Up to You Channel นะคะหนึ่งเคยเปิดฟังวิดีโอหลายๆคนที่ไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง Facebook หรือ YouTube ก็ตามแต่10คนเล่าก็10ประสบการณ์นะคะดังนั้นจุดประสงค์ที่ After You ทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็อยากจะแชร์และแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในส่วนที่ After You Channel ได้ประสบพบเจอมาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ My experience because I nevercame to visit Switzerland before I got married. That is my experience. I never know about Switzerland. I know only Switzerland is in Europe. ก็คือหนึ่งจะเสริมอีกนิดนึงนะว่าก่อนแต่งงานนั้นหนึ่งไม่เคยทำวีซ่าเยี่ยมแล้วมาเยี่ยมสามีหรือมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมคนสวิตที่นี่เลยนะคะคือแต่งงานเสร็จปุ๊บก็ย้ายมาเลยก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกับเพื่อนๆหลายคนที่อาจจะเคยมาสวิตเซอร์แลนด์ 3-4 ครั้ง 5 ครั้งหรือระยะเวลาเป็นปีแล้วถึงได้ตัดสินใจแต่งงานอย่างนี้นะคะก็ประสบการณ์ก็จะแตกต่างกันก็เลยอยากจะมาเล่ามาแชร์แบ่งปันกันนะคะ okay. How I come to live in Switzerland มาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างไรนั้นคือหนึ่งเคยเล่าในคลิปแนะนำตัวเป็นทางการไปแล้วนะคะหนึ่งก็จดทะเบียนสมรสแล้วก็ย้ายติดตามสามีมาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนธันวาคมปี2017นะคะตอนนี้ก็น่าจะย่างเข้าสู่ปีที่3ปีที่4แล้วการมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์นั้นเท่าที่ประสบการณ์หนึ่งได้พบเจอกับคนรู้จักหรือว่าหลายๆคนที่มาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีหลักๆอยู่ก็คือ1มาติดตามคู่สมรสเหมือนกับที่1มานะคะก็คือมาแต่งงานแล้วหรือมาแต่งงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มาใช้ชีวิตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเอง2ก็คือมาทำงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าขอใบอนุญาตประกอบการทำงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คือ work permit นั่นเองก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนยุโรปนะคะที่เข้ามาทำงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็จะมีแรงงานหรือพนักงานที่มาจากอิตาลีบ้างฝรั่งเศสบ้างเยอรมนีบ้างนะคะเท่าที่หนึ่งทราบนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะและอีกกลุ่มสุดท้ายที่หนึ่งเจอก็จะเป็นลูกที่เหมือนคุณพ่อคุณแม่สมรสกับคนที่เป็นคนเชื้อชาติสัญชาติสวิตแล้วก็ทำเรื่องนำลูกเข้ามาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะคะก็เป็นก็เรียกว่ากลุ่มที่ติดตามบิดามารดาอย่างนี้นะคะ
สวิตเซอร์แลนด์นั้นมีทั้งหมดกี่ฤดูกาลมีทั้งหมด4ฤดูกาลนะคะฤดูแรกก็จะเป็นใบไม้ผลิก็คือสปริงนั้นใบไม้ผลิก็ใบไม้ต้นไม้กำลังงอกงามนะคะซัมเมอร์ก็จะเป็นฤดูร้อนฤดูที่ฝรั่งหลายๆคนเขาโปรดปรานเพราะว่าเขาได้ออกมาเจอแสงแดดแสงตะวันอันแสนอบอุ่นนะคะแล้วก็ออทัมก็คือณตอนนี้เป็นออทัมแล้วออทัมซีซั่นก็จะเป็นใบไม้ร่วงนะคะต้นไม้ดอกไม้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีจากเขียวเหลืองส้มแดงน้ำตาลแล้วก็ร่วงโรยในที่สุดและฤดูกาลสุดท้ายก็จะเป็นวินเทอร์นั้นก็จะเป็นฤดูหิมะหรือว่าฤดูหนาวก็หนาวจนถึงขั้นติดลบนะคะหิมะเนี่ยจะตกทั้งวันทั้งคืนก็มีในบางวันนะคะจากประสบการณ์ชีวิตที่หนึ่งมาหลังจากย้ายมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะคือทางสามีหนึ่งเนี่ยจะเป็นนักธุรกิจแล้วเขาจะเดินทางบ่อยมากในหนึ่งเดือนนั้นจะเดินทางออกนอกประเทศไปทำงานก็2-3สัปดาห์กว่าจะกลับมาบ้านแล้วก็เดือนถัดไปก็ออกไปอีกนะคะซึ่งหนึ่งโดนเหมือนกับเขาปล่อยให้ใช้ชีวิตเองโดยลำพังซะส่วนใหญ่นะตั้งแต่ปีที่1ปีที่2ที่1ได้มาอยู่สวิตเซอร์แลนด์มาช่วงนี้คือ1ได้มาอยู่บ้านกับสามีเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงโควิดเนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเป็น work from home กันนะคะก็คือทำงานกันที่บ้านไม่ค่อยได้เดินทางดังนั้นสิ่งที่หนึ่งประสบพบเจอก็จะเป็นการช่วยเหลือตัวเองซะส่วนใหญ่นะคะ independent แล้วก็ใช้วิธีการกลยุทธ์หลายๆอย่างด้วยตัวเองนะคะโอเคนะคะในเรื่องของภาษานั้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นพูดทั้งหมด4ภาษานะคะแต่1คนจะพูดได้1ภาษาก็ไม่เป็นไรหรือจะได้ทั้งหมด4ภาษาก็ได้นะคะสวิตเซอร์แลนด์นั้นจะใช้ภาษาเยอรมันฝรั่งเศสอิตาเลียนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งแต่ละภูมิภาคแต่ละเขตนั้นก็จะใช้แตกต่างกันแต่โดย1นั้นอยู่ในคันโทนสวิสซึ่งอยู่ไม่ไกลกับคันโทนซูริกนะคะคันโทนซูริกก็จะใช้ภาษาเยอรมันนะคะสวิสดอยหรือสวิสเยอรมันนั่นเองนะคะก็ถ้าเรามีพื้นฐานภาษาเยอรมันก็ไม่ได้ยากมากนะสำหรับตัว1นะคะแล้วก็ถ้าเป็นทางฝั่งเจนีวาเขาก็ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าชายแดนนั้นติดกับประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ถ้าโซนซังการเล่นหรือโซนซังมอริสคือชายแดนจะอยู่ติดกับอิตาลีนะคะก็คนส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาอิตาเลียนหรือภาษาเยอรมันบ้างนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าใครที่คิดจะวางแผนหรือย้ายมาอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นหนึ่งแนะนำนะว่าเราต้องได้ภาษาใดภาษาหนึ่งก่อนถ้าเราไม่ได้เลยเนี่ยเราจะมาใช้ชีวิตค่อนข้างยากและลำบากนะในการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือไม่ว่าจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปไปรษณีย์ไปธนาคารไปดำเนินการอะไรก็ตามแต่เราต้องเกิดการสื่อสารกับคนข้างนอกนะดังนั้นถ้าเราได้ภาษาอังกฤษมาบ้างก็เป็นการดีเพราะว่าคนที่นี่ก็พอจะสื่อสารภาษาอังกฤษกันได้นะคะโดยในหมู่บ้านของหนึ่งเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเพื่อนบ้านจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะคะดังแล้วเวลาทำงานล่ะใช้ภาษาอะไรหนึ่งทำงานในองค์กร International Company นะคะก็ 90% เพื่อนร่วมงานหรือว่าทีมงานจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะคะแล้วก็ในครอบครัวก็จะใช้ภาษาอังกฤษกับสามีแต่มีบ้างบางครั้งที่ใช้ภาษาเยอรมันกันนะคะถ้าเราไม่ได้ภาษาอังกฤษก็แนะนำให้เรียนภาษาเยอรมันนะเราต้องดูก่อนว่าเพื่อนบ้านหรือครอบครัวเรานั้นสามีเรานั้นใช้ภาษาอะไรนะคะแต่มีพี่บางคนที่สามีเขาจะ
ช้ภาษาเยอรมันได้ดีกว่าภาษาอังกฤษก็ทางภรรยาก็ต้องไปเรียนภาษาเยอรมันแต่ครอบครัวหนึ่งนั้นหนึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะเพราะว่าเราทำงานในส่วนของ International Company ก็เน้นภาษาอังกฤษไปแต่ว่าเวลาเราออกไปปฏิสัมพันธ์หรือไปคุยไปสื่อสารกับบุรุษไปรษณีย์ธนาคารสั่งอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเราก็ใช้ภาษาเยอรมันนะคะคือหนึ่งแนะนำนะว่าให้เรามีใบขับขี่และขับรถเป็นนะคะจะเป็นการสะดวกมากถ้าเราขับรถได้ขับรถเป็นไปไหนมาไหนเองได้นะคะเพราะว่าอะไรเวลาที่สามีเราไม่อยู่เราก็สามารถขับรถไปซื้อของไปช้อปปิ้งไปทำธุระอะไรของเราได้นะคะถ้าเราขับรถเป็นมีใบขับขี่นะคะเดี๋ยวหนึ่งจะทำเรื่องคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการทำใบขับขี่สากลในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไรให้ผ่านใน1ครั้งนะคะครั้งแรกครั้งเดียวผ่านฉลุยนะคะก็ขอให้ใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าอยากจะทราบอะไรเกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็ขอให้กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งไว้นะคะเดี๋ยวหนึ่งจะอัปเดตคลิปวิดีโอให้รับชมใหม่ๆเรื่อยๆนะคะส่วนเรื่องภาษาก็ผ่านไปแล้วเนาะเราก็มาคุยกันเรื่องค่าครองชีพในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นเป็นอย่างไรคะค่าครองชีพในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นอย่างที่ทราบและรู้จักกันแล้วนะคะว่าค่าครองชีพในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นสูงอันดับ1ใน5ของโลกกันเลยทีเดียวนะคะ1สวิตฟรังก์นั้นเท่ากับ34บาทไทยนะคะณปัจจุบันนี้ข้าวของเครื่องใช้ก็จะแพงมากนะคะมาแรกๆเลยหนึ่งแทบจะรับไม่ได้ว่าอุ๊ยทำไมของแพงอย่างนี้ฉันไม่กล้าซื้อไม่กล้าใช้อะไรเลยนะคะพอช่วงหลังๆอยู่ไปได้สักเดือน1เดือนก็จะทราบว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะว่าสินค้านั้นส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศอื่นๆนะคะแล้วก็ค่าครองชีพแพงก็จริงแต่ค่า GDP หรือรายได้ต่อคนต่อหัวต่อปีนั้นจะสูงมากพอสมควรนะคะส่วนรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนขั้นต่ำนะขั้นต่ำก็อยู่ประมาณ 3,000 สวิตฟรังก์ก็ 3,000 คูณ34ก็ตกประมาณแสนอัพนะคะแสน1แสน2เนาะ1แสน20,000บาทนะคะประมาณนี้เนาะก็ค่าแรงนั้นก็ไม่ได้ตายตัวว่าอุ๊ยทุกบริษัทจะต้องได้ขั้นต่ำ 3,000 นะอาจจะมีบางบริษัทจ่ายมากจ่ายน้อยกว่า 3,000 ก็มีแล้วแต่นะคะอย่างประสบการณ์การช้อปปิ้งซื้ออาหารเข้าบ้านที่บ้าน1นะคะ1จะให้ดูบิลนี้คือ1ไปช้อปปิ้งกับสามีเมื่อวันที่1ตุลาก็ไปช้อปปิ้งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะอาทิตย์ละ1ครั้งก็อันนี้เป็นบิลที่เราไปจ่ายอาหารมานะคะรวมทั้งหมดทั้งไป3ที่นะไป3ที่ก็จะมี183ฟรัง197ฟรัง328ฟรังรวมทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่ 708.95 สวิตฟรังนะคะก็คูณ34เข้าไปก็ตกอยู่ที่ 24,104 บาทนะคะอันนี้ค่าจ่ายอาหารต่อสัปดาห์ของ1และสามีนะโดยใน1เดือนนั้นเราจะจ่ายค่าอาหารก็1เดือนก็4สัปดาห์เนาะก็สัปดาห์นี้จะจ่ายเยอะหน่อยก็อยู่ที่ 24,000 แต่ว่าเราจะมีงบประมาณค่าอาหารนั้นอยู่ประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อเดือนนะคะแต่ถ้าเรามีแขกมาพักด้วยหรือมาประชุมมาสัมมนาอะไรกับเราเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารมากขึ้นนะคะแล้วค่าน้ำค่าไฟล่ะเป็นยังไงที่สวิตเซอร์แลนด์ถ้าอยู่อพาร์ตเมนต์คือห้องเช่านะคะก็อาจจะได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟน้อยหน่อยแต่หนึ่งกับสามีอยู่เป็นตัวบ้านเดี่ยวนะคะก็3เดือนจ่ายค่าน้ำค่าไฟ1ครั้งอันนี้เป็นบินค่าน้ำค่าไฟเดือนกรกฎาคมสิงหากันยา3เดือนนะ
หนึ่งจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าอย่างค่าไฟหนึ่งจ่ายไป3เดือนเนาะก็270สวิตฟรังคูณ34ก็อยู่ที่ 9,180 บาทเฉลี่ยแล้วตกค่าไฟเดือนละ 3,060 บาทนะคะส่วนค่าน้ำนั้นเราจ่ายไป200สวิตฟรังก็ 6,800 บาทเฉลี่ย 2,260 บาทนะคะอันนี้คือค่าน้ำค่าไฟ3เดือนแต่ถ้าเป็นฤดูหนาววินเทอร์เนี่ยจะต้องจ่ายค่าไฟสูงหน่อยเพราะว่าเราจะต้องเปิดฮีตติ้งนั้น24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะทำให้ในตัวบ้านเนี่ยอบอุ่นนะคะเฉพาะตัวบ้านหนึ่งนะก็จะมีค่าเขาเรียกว่าค่าประกันรายปีเครื่องล้างจานเนี่ยก็จะจ่ายประกันรายปี150สวิตฟรังนะคะก็คูณ34เข้าไปก็อยู่ประมาณ 4,000-5,000 บาทเนาะค่าเครื่องซักผ้าก็150สวิตฟรังก็ 4,500 บาทขึ้นไปนะคะคือคุณสามีจะบอกหนึ่งตลอดว่า safety first safety first นั้นปลอดภัยไว้ก่อนก็เราจ่ายไปเถอะค่าประกันค่าโน่นค่านี่ประกันของใช้ในบ้านเวลาเกิดเสียหายมาจะได้ไม่ต้องซ่อมแซมอะไรมากมายนะคะก็เรียกประกันมารับผิดชอบไปเลยนะคะส่วนที่บ้านใครทำความสะอาดให้แล้วทำเองหรือเปล่าสำหรับหนึ่งกับสามีนี้เราก็จะช่วยกันทำความสะอาดบ้านนะคะถ้าอยู่สองคนในบ้านก็ไม่ค่อยสกปรกอะไรมากแต่ถ้าเรามีแขกมาพักด้วยหรือมีคนมาเยี่ยมมาเยือนเราบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ทำเองอาจจะไม่ไหวนะคะโดยอัตราค่าจ้างแม่บ้านที่นี่ก็อยู่ที่40สวิตฟรัง40ถึง50สวิตฟรังต่อชั่วโมงนะคะเพื่อนค่าแม่บ้านทำความสะอาดถ้าเป็นบ้านหนึ่งทั้งหลังเนี่ยเขาก็จะคิดเหมาอยู่ที่4ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ตก160สวิตฟรังก็ตีเป็นเงินไทยนั้น 5,400 บาทนะคะแต่4ชั่วโมง 5,400 บาทเนาะแต่ถ้า1ชั่วโมงนั้น40คูณเดี๋ยวนิดนึงเนาะ4034คูณ40อ่ะ1ชั่วโมงแม่บ้านทำงานในบ้าน1เนี่ย1ชั่วโมง40สวิตฟรังก็ตก 1,360 บาทนะคะถ้าเป็น160ล่ะทำทั้งหลังเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ 6,400 บาทนะเพื่อนๆ นะคะก็จะมีบ้างว่าใน1เดือนก็จะจ้างแม่บ้านมาสัก1ครั้งต้องดูตามความเหมาะสมนะคะแต่แม่บ้านเขาก็ทำความสะอาดดีๆนะเนียบจริงๆสะอาดเอี่ยมอรไทยเลยนะคะนั่นแหละคือว่าคนสวิสส่วนใหญ่จะทำความสะอาดบ้านเองไม่ว่าจะเป็นบริเวณสวนหรือตัวบ้านนะคะถ้าจ้างแม่บ้านบ่อยๆก็คงจะไม่ไหวเพราะว่าค่าจ้างนั้นแพงมากก็เป็นอีกเหตุผลนึงว่าคนสวิสหรือครอบครัวสวิสเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจ้างแม่บ้านให้อยู่กับเรา24ชั่วโมงนะคะคือถ้าเราจ้างใครหนึ่งคนมาอยู่ในบ้านเรา24ชั่วโมงทำงานให้เราทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยก็จะต้องจ่ายแพงคือจ่ายเงินเป็นรายเดือนเป็นเงินเดือนขั้นต่ำของคนที่นี่เลยนะคะแล้วก็ไหนจะจ่ายค่าประกันชีวิตจ่ายค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่นค่าเพนชั่นให้กับแม่บ้านอีกดังนั้นคนสวิสก็ไม่นิยมที่จะจ้างแม่บ้านให้อยู่ที่บ้านตลอดเวลานะคะยกเว้นแต่เขาอาจจะจ้างเป็นรายชั่วโมงรายสัปดาห์อย่างนี้นะคะจ้างเป็นครั้งไปอ้าวส่วนอาหารการกินที่สวิตเซอร์แลนด์ล่ะเป็นยังไงบ้างอาหารพื้นเมืองของคนสวิตก็จะเป็นฟองดูนะที่ขึ้นชื่อนะคะแล้วก็เป็นไส้กรอกลูกวัวนะคะลูกวัวตัวผู้ซึ่งหนึ่งก็ได้แชร์ไปในคลิปวิดีโออื่นๆแล้วให้เพื่อนๆได้ชมนะคะแล้วก็อาหารขึ้นชื่อหรือของขึ้นชื่อก็จะเป็นชีสนะคะเป็นชีสเนี่ยชีสมีหลากหลายประเภทมากแล้วแต่คนชอบนะคะแต่บางชีสบางอย่างก็กลิ่นจะแรงมากๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของช็อกโกแลตหรือโกโก้อย่างเงี้ยนะคะแล้ว
สำหรับตัวหนึ่งเองเนี่ยในครอบครัวจะทานอาหารไทยกัน 90% อยู่แล้วช่วงเช้าก็จะทานเป็นซีเรียลเป็นอาหารเช้าแบบง่ายๆเนาะแล้วก็มื้อกลางวันกลางคืนเนี่ยมื้อเย็นอ่ะก็จะเป็นอาหารไทยหมดเลยเรื่องอัตราค่าอาหารล่ะเป็นยังไงในความรู้สึกส่วนตัวหนึ่งเองนะว่าการซื้ออาหารผักสดไทยในร้านเอเชียเนี่ยนะคะก็จะมีราคาแพงกว่าการซื้ออาหารฝรั่งอีกนะหนึ่งก็เลยว่าถ้าเรามาอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเราได้ทานอาหารไทยทุกมื้อทุกวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะเพื่อนๆราคาแพงแต่เราก็ยังได้ทานนะคะส่วนอาหารเอเชียนั้นมีขายเยอะแยะมากมายแล้วนะคะตอนนี้ก็มิโครโคออฟก็เริ่มเอาหารเอเชียมาไว้ในเซกชันอาหารเอเชียมีขายบ้างนะคะแต่โดยปกติหนึ่งจะไปซื้อที่ร้านเอเชียในออริกอนสาขาออริกอนนะคะก็จะขับรถจากที่บ้านไป30นาทีเขาจะมีเยอะแยะมากมายมีหน่อไม้มีสะเดาให้บ้างตามฤดูกาลมีทุเรียนมีผักขี้เหล็กมีโหระพามีใบเตยมีหลากหลายอย่างเหมือนกับประเทศไทยเลยเพียงแต่ว่าราคานั้นจะแพงมากๆนะคะจะแพงคือแพงกว่าผักฝรั่งอีกนะแล้วก็ใครที่วางแผนว่าเอ้ยมาแล้วจะได้กินอาหารไทยอะไรไม่ได้กินแน่นอนค่ะถ้าเรารู้จักทำทานเองนะคะเพราะว่าการที่เราจะอาศัยว่าเอ้ยเดินออกไปปากซอยแล้วเราไปหาซื้อหรือสั่งฟู้ดแพนด้ามาส่งที่บ้านไหมที่นี่ไม่มีฟู้ดแพนด้านะคะก็จะมีเดลิเวอรี่ก็คือพิซซ่าเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทรสั่งให้เขามาส่งที่บ้านได้แต่หนึ่งเชื่อว่าไม่มีใครสามารถทานอาหารฝรั่งได้ตลอดทั้งเดือนนะบางทีก็ต้องแอบคิดถึงอาหารไทยบ้างแหละนะคะก็ต้องทำอาหารไทยทานเองอยากได้รสชาติแบบไหนก็ทานเองนะคะหนึ่งมีประสบการณ์ว่าเฉพาะส่วนตัวหนึ่งนะว่าเราไปทานอาหารไทยตามร้านอาหารอื่นก็อร่อยไหมอร่อยแต่ยังไม่โดนใจเท่าไหร่โดนใจสุดก็ต้องทำทานเองนะคะก็ร้านอาหารข้างนอกนั้นราคาแพงมากนะคะคนสวิตก็นิยมทานอาหารในบ้านทำอาหารทานเองในครอบครัวตัวเองซะส่วนใหญ่นะอย่างครอบครัวหนึ่งก็นิยมที่จะทานอาหารไทยที่บ้านทำทานเองนะคะไม่บอกว่าถามว่าไปทานอาหารข้างนอกบ่อยไหมเดือนละหนึ่งครั้งไม่ได้บ่อยนะไม่ใช่ว่าไม่มีเงินหรือประหยัดอะไรนะคะคือหนึ่งบอกเลยว่าการไปทานอาหารข้างนอกมันไม่ได้อร่อยโดนใจไม่ได้ทำให้เราอิ่มแบบมีความสุขอิ่มแบบสบายอ่ะเราก็เลยคุยกับสามีว่าทำอาหารไทยทานเองที่บ้านดีกว่าอิ่มแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะการเดินทางล่ะการเดินทางนั้นคนสวิตส่วนใหญ่ไม่ว่าจะจนหรือรวยหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเขาจะนิยมใช้publicTransportation ก็คือรถเมล์รถไฟใช้เรือหรือโดยการปั่นจักรยานนะคะเพราะว่าการเดินทางโดยรถไฟนั้นค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงมากแล้วก็ประหยัดเวลาไม่ต้องไปเสียค่าจอดรถนะคะอย่างเราขับรถออกไปข้างนอกเนี่ย1เราต้องไปหาที่จอดรถ2เราต้องจ่ายค่าจอดรถนะคะ1ชั่วโมงเนี่ยค่าจอดรถก็อยู่ประมาณ 1.5 หรือ2สวิสฟรังนะคะก็ชั่วโมงละ 30-40 บาทนะคะแล้วถ้าเราจอดทั้งวันเนี่ยจอดทั้งวันเนี่ยหนึ่งเคยไปจอดที่สถานีรถไฟริกเตอร์สวิลล์นะคะแล้วก็นั่งรถไฟจากสถานีริกเตอร์สวิลล์เข้าไปที่ซูริกบานโฮปนั้นหนึ่งจ่ายค่าจอดรถทั้งหมดไปทั้งวันน่ะอยู่ประมาณ7เหรียญ7สวิสฟรัง7สวิสฟรังคูณ34เป็นเท่าไหร่เอ่ย7คูณ34ทั้งวันก็จอดรถอยู่ที่238บาทเนาะนะคะสำหรับการจ่ายบิลหรือว่าการจ่ายสินค้าอะไรต่างๆในสวิตเซอร์แลนด์นะคะเล่าจากประสบการณ์เนาะ
คือถ้าเราซื้อสินค้าจากสินค้าในฟาร์ม grocery หรือว่าร้านขายของชำในฟาร์มแล้วก็ร้านขายสินค้ามือสองหรือจ่ายค่าจอดรถตามสถานที่ต่างๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะให้จ่ายเป็นเงินสดหยอดเงินเหรียญเข้าไปแป้งๆนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าเราไปใช้บริการต่างๆอย่างเช่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คสภาพรถยนต์ไปเปลี่ยนล้อรถยนต์จากล้อซัมเมอร์นะคะไปเป็นล้อวินเทอร์อย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินสดหรือว่าจ่ายบัตรเครดิตอะไรตรงนั้นก็ได้นะคะเราก็เพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้กับทางเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งอินวอยซ์หรือว่าบิลนะคะกลับไปที่บ้านเราก็ 3-5 วันทำการเราก็จะได้รับบิลใบแจ้งยอดว่าเราต้องจ่ายอะไรยังไงแล้วเราก็ทำเรื่องจ่ายผ่านไปรษณีย์หรือว่าแบงกิ้งก็ได้นะคะก็จะยังใช้ระบบทรัคซิสเต็มอยู่นะคะที่นี่แล้วมีประสบการณ์อย่างนึงตอนที่ไปซื้อรถยนต์กับคุณสามีนะคะก็แปลกใจว่าทำไมเราก็ถือเงินไปนะแต่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายก็ได้ขับรถกลับบ้านได้และหรือคุณจะให้เราเอารถยนต์ไปส่งคุณที่บ้านก็ได้เขาก็เลยคุณสามีก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ให้คุณเอารถไปส่งเราที่บ้าน3วันทำการเขาก็เอารถมาส่งที่บ้านนะคะบิลเรียกเก็บเงินนั้นเขาก็ส่งตามหลังนานะหลังจากนั้น10วันทำการเอารถมาขับจนไปหลายที่แล้วนะคะไปลองรถเรียบร้อยแล้วบิลเงินสดก็บิลก็ส่งมาที่บ้านแล้วเราก็ทำเรื่องจ่ายเงินค่ารถที่บ้านนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะจะเป็นTrust Systemนะคะนิสัยอุปนิสัยใจคอคนสวิตโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างไร1เล่าจากประสบการณ์ตัวเองนะถ้า10คนก็อาจจะมีประสบการณ์10แบบแตกต่างกันนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้ว1เจอคนสวิตจริงๆสวิตจริงๆนะสวิตที่เกิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ได้สัญชาติสวิตนะแต่ถ้าเป็นคนต่างชาติที่มาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์แล้วใช้ชีวิต10ปีแล้วค่อยได้สัญชาติก็จะมีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันออกไปนิดนึงนะคะแต่นี่คือสวิตจริงๆอย่างเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยเขาก็เป็นสวิตจริงๆอย่างสามีหนึ่งเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งอังกฤษสวิตซึ่งเกิดในอังกฤษก็จริงแต่ช่วงปิดเทอมเขาก็จะกลับมาทำงานช่วยคุณตาคุณยายที่สวิตนั่นก็คือการถูกหล่อล้อมเลี้ยงดูปลูกฝังแบบคนสวิตและคนอังกฤษไปในตัวนะคะเขาก็จะมีอุปนิสัยใจคอคือคนสวิตที่นี่จะมีน้ำใจนะจะมีน้ำใจดีมากอย่างเราหลงทางหรือเราถามทางอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยเหลือนะไม่ใช่แค่ชี้นะเขาแบบถึงขั้นแบบพาไปส่งที่ประตูที่จะขึ้นรถไฟอ่ะหนึ่งมาสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรกหนึ่งลองขึ้นรถไฟที่ซูริกบาห์นโฮบเองซื้อตั๋วรถไฟก็ไม่เป็นจะทำยังไงดีก็เลยลองถามคนสวิตนะคะเขาก็มาถามว่าจะไปไหนอ๋อจะไปริกเตอร์สวิลบาห์นโฮบจะไปสถานีรถไฟริกเตอร์สวิลเขาก็มากดๆนะคะกดซื้อตั๋วให้เราแถมจ่ายเงินให้เราอีกต่างหากนะก็เลยว่าโอ้โหมีน้ำใจจังเลยแล้วเขาก็ถามว่าแล้วเรารู้ไหมว่าต้องไปขึ้นรถไฟตรงไหนซูริกบาห์นโฮบนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะเพื่อนเป็นสถานีรถไฟที่มีหลายชานชลามากจนงงอ่ะก็คุณลุงก็เลยพาเดินไปส่งที่ชานชลาเลยนะส่งหนึ่งขึ้นรถไฟจนรถไฟขบวนที่หนึ่งจะขึ้นมาเขาก็บอกว่าเนี่ยเธอขึ้นไปได้แล้วนับไปเลยนะ
ถ้าในจอคอมพิวเตอร์บอกว่าริกเตอร์สวิลล์เธอเดินออกไปได้เลยอย่างเงี้ยคือความมีน้ำใจนี่ประเสริฐเลิศเลอมากเลยนะคะอีกอุปนิสัยใจคอนึงก็คือความซื่อสัตย์มากคนสวิตนะคะเขาจะเกรงกลัวและอายกับคำว่าการลักขโมยหรือการไม่ซื่อสัตย์นะคะได้ฟังข่าวการลักขโมยหรือความไม่ซื่อสัตย์น้อยมากนะที่เนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่พี่ๆที่เขาเป็นคนไทยจะเล่าให้ฟังก็จะเป็นชาติอื่นที่เข้ามาอยู่ใช้ชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์แล้วมาลักขโมยนะแต่ไม่ใช่คนสัญชาติสวิตจริงๆนะที่จะมาลักขโมยนะคะแล้วก็ความตรงต่อเวลาโดยสวิตเซอร์แลนด์นั้นจะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในการผลิตนาฬิกาสวิตเมดนั่นนะคะเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินว่าสวิตเมดก็คือไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยสวิตเป็นคนผลิตออกมานะคะก็คนที่นี่จะตรงต่อเวลาตรงเป๊ะๆเลยนะถ้าทำงานหรือมีนัดหรือมีกิจกรรมอะไรที่ต้องทำกับคนสวิตเนี่ยความตรงต่อเวลาเป๊ะๆเนี่ยต้องมีจริงๆนะถ้าเขานัด10นาฬิกาแล้วเราไป10นาฬิกาถือว่าเราไปช้าไปเลทนะคะถ้าเขานัด10นาฬิกาเนี่ยเราต้องไปถึงจุดนั้นน่ะจุดที่นัดพบนั้น 9.30 หรือ 9.45 เนี่ยถือว่าคุณตรงต่อเวลานะถ้าไป10เป๊ะๆเนี่ยถือว่าเลทนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วคนสวิตที่หนึ่งเคยรู้จักหรือรู้จักมาตลอดประสบการณ์ที่มาอยู่ที่นี่นะเขาจะเกรงกลัวและอายกับการขอยืมเงินกันเขาจะไม่คุยเรื่องเงินทองหรือฉันยืมเธอยืมฉันเรื่องยืมเงินกันนี่ไม่มีในสังคมสวิตที่หนึ่งเคยรู้จักนะคะถ้าเขาจำเป็นต้องใช้เงินหรือต้องยืมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไปคุยกับแหล่งเงินทุนหรือธนาคารไปเลยเขาจะไม่มาคุยกับเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักหรืออะไรมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากแล้วก็อายกันมากนะคนสวิตจะไม่คุยเรื่องขอยืมเงินกันนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะแล้วใครที่มีคำถามอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อะไรก็ตามแต่ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะหนึ่งก็จะหาข้อมูลแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์แชร์ชีวิตเรื่องราวให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะก็อยากให้ทุกคนที่รับชมถ้ามีญาติพี่น้องหรือใครก็ตามแต่ที่พอรู้จักอยากจะวางแผนมาใช้ชีวิตที่ยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์ก็สามารถแชร์คลิปวิดีโอของหนึ่งให้กับเขาได้รับชมรับฟังนะคะทอล์กโชว์จัดแชร์แอนด์ทอล์กโชว์ทูมายเฟรนด์Whoever plan to move to live in Switzerland. Suggest to them, well, the first thing is make sure you know why you're coming here. Because okay. When you came in the wintertime, you didn't have any clothes. You just had like summer tie clothes. In winter, when it's minus 10, 15 degrees centigrade, you realize you need to go and buy clothes. So make sure before you come, you're prepared. If not, when you do come here, that you've got a warm place to go to and you can get clothes, not really in the winter sale because it's very expensive here. Yeah, it is depend on what the season you move to live here. That's right, in the summertime, yeah, and but the winter and the autumn time and the spring, it can be, you know, especially winter, get very cold. Mm-hmm. Also, when you want to come to Switzerland, I mean, make sure that you know the person you're coming with. There's people that vary across any country, so just because they're nice to you in Thailand doesn't mean they're going to be nice to you in the country they're going to take you to. Mm-hmm. I've seen that with Swiss men, with married to some women, that they're nice in their countries. When they come back, they just turn into something very different. Mm-hmm. So make sure that, just like when you buy something, you've got a plan to get in something, get a plan to get out of it.
If it doesn't work out, make sure you can afford to go back to Thailand or wherever you came from, and not you're reliant on the person that sort of sponsored you. The culture is very different here, and like anybody who comes, doesn't matter whether you're from Thailand or elsewhere, it's a culture shock. And so hopefully your husband or your partner that you're with helps and introduces you to people so you're not lonely. If he's working all day and you're by yourself, it's very different to when you're in Thailand and with friends all around you. But the nice thing that Tanya found is that with her iPhone and with the computers and everything, is that she stays in contact with Facebook and with YouTube and also with Skype and Line and everything else. Yeah, and when you share about you, you are my host. What you prepare for your guest? Yeah, so I prepared a messy house. She had work to do when she actually came here. Well, she tells me it was a messy house. I thought it was quite tidy, but obviously it's a different opinion. So and just a moment, I will share to my friends. อันนี้หนึ่งถามเขาว่าได้เตรียมตัวหรือว่าเตรียมความพร้อมอะไรบ้างในฐานะที่เขาเป็นเจ้าบ้านเป็นโฮสต์นะคะเป็นโฮสต์ก็คือหนึ่งเป็นผู้อาศัยผู้มาหาเขาในครั้งแรกที่บ้านเนี่ยนะคะเขาเตรียมตัวอะไรบ้างอ่ะ next how you prepare when I move to live in Switzerland is the big life for you yes yeah well actually I didn't have much furniture in the house for various reasons and so before that so she came I had to sort of buy lots and lots of furniture so in fact you see that all the furniture here and then there and downstairs it was all new so ก็คือก่อนที่หนึ่งจะย้ายมาเนี่ยบ้านเนี่ยจะค่อนข้างว่างเปล่านะเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วก็จะไม่ค่อยมีเฟอร์นิเจอร์แต่พอเราเข้ามาอยู่เนี่ยก็จะเริ่มซื้อของเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านตรงนั้นงอกมั่งตรงนี้งอกบ้างแบบว่าเสริมเติมแต่งจนทุกวันนี้ we have a lot of furnitures จนมีเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะมากมายนะคะ what's your impress of Swiss people What about impressive Swiss people? Uh-huh. Well, it depends on where you are. And if you sort of go more to the international side where we are here, it's not just Swiss, but it's influenced by lots of different cultures. But it's got a strong sense of trust and a sense of responsibility in community. And that's what I appreciate Switzerland over any other country that I've been to. I haven't been to all the countries in the world, but maybe about 15, 20 countries. Is that because it's dangerous in the mountains, Switzerland's a very dangerous place if you don't understand the risk. Is that people work in communities and they think about the children, the houses, and for avalanches, for floods, in a very cold period. So it's very well designed in that respect. Mm-hmm. How about your opinion? What is the important before someone will move to live in Switzerland? But for me, I give three important things. The first.You have job. The second, you have money, enough money for spend in daily life. And the third, you have strong body and healthy. สำหรับหนึ่งนะความคิดส่วนตัวว่ามี3อย่างที่ก่อนที่จะย้ายมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์นี่1เราต้องมีงานนะ2มีเงินใช้จ่ายเพียงพอในแต่ละวันในชีวิตแต่ละวันเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมาย There are many a lot of things to spend here and อันสุดท้ายก็คือการมีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ That's why I have no money left because I've spent it all Yeah, so the watch out for the Swiss guys that when they have foreign ladies is that I'm lucky that Tanya doesn't really go shopping besides the food shopping There's a lot of foreign ladies here thatbecause Switzerland's one of the top countries in the world as far as affluence and income. It's very expensive to go and live here, so when they go spending for something, it's 10 times more expensive than it is in a developing country. So you've just got to be aware that when we buy meat, for example, a piece of meat in Switzerland may cost you $15-$20 for one piece. In England, it will cost you about $5 or $6, and I guess in your country, maybe it's $1 or $2. Yeah, the expenses is different. For example.
And also, I mean, there's lots of things. It's you can't compare the prices. The houses are better quality. They're a lot more expensive. The transportation. What you pay for what you get. You get a lot, you pay a lot. And as simple as that. And it's the same thing if you compare cars specification in Switzerland to other countries. They have a lot more in it, and therefore it's more expensive. And people say, "Oh, the car's more expensive," but really, it's because it's got a lot more extras actually built in as standard. Mm-hmm. And I share to my friends. Do you remember when we went to bought a new car, and they send the bill to our house to pay after we can receive the car? Yeah, it's quite unusual in this country compared with others, is that they trust you. I mean, if you're Swiss, they trust you. If you're foreigners, they used to trust, but until they got ripped off. So mm-hmm. If you give somebody a $90,000 car and say, "Here's the bill to go and pay afterwards," they'll say not very happy if you drive away into some other country and just. But because I got a Swiss passport, I just pay afterwards. I mean, they want to make sure they also that you've got the credit. But it very much is a trust system, as I'm sure Tanya's explained to you. And that's something that when people were talking about the voting in America, and I was saying about voting in Switzerland, I put a post up, is that when you have a trust system, it also extends to voting, and so you don't get fraud. We'd never sort of think about that here. Whereas in other countries, you're always concerned about somebody ripping you off. Another mm-hmm. example is that when I'm on Ricardo, when I buy things from Swiss people, it's an auction site, is I never worry about what they say because it's truthful. Mm-hmm. I've had a bad experience, but with the foreigners, I'm afraid, and just had a recent experience with somebody from Eastern Europe, is that they said one thing and there was totally lies. I mean, in every respect, it was lie, lie, lie. Mm-hmm. So you must be sort of careful in who you trust. Yeah. ก็เหมือนที่คุณสามีเขาบอกนะว่า trust system นั้นหรือระบบความไว้วางใจนั้นก็ใช้ได้เป็นบางคนนะคะแต่โดยประสบการณ์การซื้อของในเว็บไซต์อะไรก็ตามแต่คุณสามีนั้นจะมั่นใจในการซื้อสินค้ากับคนที่เป็นสวิสนะคะสวิสจริงๆนะไม่ใช่ว่าเป็นต่างชาติที่มาใช้ชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เพิ่งจะได้สัญชาติสวิสหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือความไว้วางใจก็จะลดหลั่นกันลงไปนะคะแต่เขาจะมั่นใจในคนสวิสจริงๆนะคะเราก็จะถามผู้ซื้อผู้ขายก่อนว่าคุณเป็นสวิสจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นประสบการณ์แต่ละบ้านแต่ละครอบครัวนะ The professional ones that live here a long time, they accept and they like the culture. Like I wasn't born in Switzerland, I was born in England, but my mother's Swiss or mm-hmm. Swiss. But in the summer school, you back to work in the farm with your grandparents. Yeah, when I was a kid, I was here in Switzerland working 1 month every year with the grandparents on the farm and home. It's pretty boring because I didn't understand Swiss German. I didn't have any children to play with, but I worked hard and I learned a lot about farming. Yeah, that's you learn about Swiss cultures. Yeah, you learn about Swiss culture. So, for example, my grandfather, he was a guy that just finished work with engineering. He was working for ABB, came home and then he worked in his massive garden. I remember that if I kicked any stones out of the center, he would put every single little stone back. It was perfect. So it's perfect. Okay. Thank you for joining with us. Oh, thank you. And say good luck for the ladies and the gentlemen that wish to come to Switzerland or other countries. Uh-huh. You go in with your eyes wide open. Make sure you're aware of things. Every day is the learning. Every day is a learning day. If you're not learning, you're dying. If you're not uh-huh. growing, you're dying. โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็มาให้กำลังใจหนึ่งมาโดยตลอดนะคะก็ใครมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอยากจะถามเกี่ยวกับสวิตเซอร์แลนด์หรือชีวิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะThank you for every my friends. If you have more questions, you should put any comment in this video. And I will come back to visit you and answer and say thank you to you. Thank you for watching. Have a nice day. Stay safe. Bye bye. Hope to see everyone in Switzerland. นะคะมาเยี่ยมมาเยี่ยมเยือนหนึ่งและสามีได้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะ Warm welcome ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะบ๊ายบาย